พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่องกิจโพสต์ Channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับที่วัดบางคานที่พิจิตรใกล้ๆพิษณุโลกนี่แหละซึ่งมีการยึดวัดไม่ให้เจ้าอาวาสเข้าวัดครับเรื่องนี้เป็นคดีความมานานนะครับแล้วก็สว.กิตติศักดิ์รัตนวราหะเนี่ยแหละตัวตึงเนี่ยแหละตัวตึงสว.เนี่ยแหละก็โดนจับไปแล้วนะหาว่าอยู่เบื้องหลังไอ้พวกชายชุดดำที่มันมาบุกวัดเนี่ยนะโอเคครับสมาชิกวุฒิภามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็มีครูบาอาจารย์มีนายแพทย์มีศาสตราจารย์มีนักธุรกิจมีนายพลแล้วก็ต้องมีมาเฟียด้วยสิท่านมันก็ไม่ครบไงมันต้องครบไงนะตอนนี้ก็เป็นคดีอยู่แต่ปรากฏว่าเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานวันที่13เนี่ยในการเลือกนายกพิธานี่แหละก็ในอำเภอครับในอำเภอโพนทะเลเอ่ยชื่อท่านนั้นหน่อยสุเมธเมธีรัตนาภิพัฒน์ได้รับคำสั่งจากผู้ว่าให้ไปยึดวัดคืนก็พร้อมด้วยสารวัตรทหารจากมณฑลทหารบกที่32พร้อมกับตำรวจภูธรพิจิตรแล้วก็ฝ่ายปกครองร่วม100คนก็สนธิกำลังกันเพื่อไปยึดวัดคืนเพราะมีกลุ่มชายเสื้อดำกลุ่มคนที่ยึดวัดอยู่เหมือนจะดีป่ะเหมือนจะดีนะก็ปรากฏว่าไปกันเป็นร้อยเลยพอไปถึงไอ้พวกที่ยึดวัดมันเอาหนังกระติกยิงมันเอาปืนลมยิงมันเอาขี้โยนใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะครับนายอำเภอสุเมธถอยทับกลับอะไรว่ามีเป็นร้อยกลับไปยึดวัดไม่ได้ก็ไม่เข้าใจนี่คือบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้เหรอครับปลัดกระทรวงมหาดไทยดูหน่อยสิมันเป็นยังไงในอำเภอสุเมธเนี่ยผบ.ทบ.ดูหน่อยสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่36เนี่ยมันเป็นยังไงผบ.ตร.ดูหน่อยตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นยังไงฝ่ายปกครองปกปลัดประหลัดต่างๆอสงอสออะไรที่ซ่าแต่งเครื่องแบบเต็มยศอยู่ตามงานคอยเบ่งกับชาวบ้านตาสีตาสาดูหน่อยเป็นยังไงไปร้อยคนต้องถอยทับกลับปล่อยคนกลุ่มนี้มันยึดวัดได้ไงวะให้มันเอาปืนลมยิงให้มันหนังกระติกยิงให้มันเคี่ยวล่าได้ไงวะมึงไม่ล้อมไปแล้วจับแม่งให้หมดเลยมันมีกี่คนวะมันมีหมื่นคนหรือไงวะหรือมีพันคนหรือไงวะมันมีกี่คนวะมึงเข้าไปบุกยึดวัดไม่ได้อะทำไมวะปืนมันก็มีเปล่าวะอ่ะงงมากๆผู้ว่ารับผิดชอบด้วยนะผู้ว่าพิจิตรรับผิดชอบทั้งหมดแหละตอนแรกผมฟังข่าวผมแม่งดีใจข่าวนี้ผมจะชื่นชมในอำเภอสุเมธนะว่าแม่งกล้าเพราะในอำเภอสุเมธนี่เคยปะทะคารมกับสว.กิตติศักดิ์มาแล้วงานเมื่อวานนี่ครับก็มีไวยาวัจกรวัดก็ออกมาบอกว่าสงสัยว่าสว.กิตติศักดิ์ยังอยู่เบื้องหลังอยู่อ้าวเฮ้ยมันเป็นงั้นเมื่อวานเขาไปประชุมสภานะเว้ยแต่เขาไปพดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่รู้นะแล้วเขาก็รีบนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพ่นเขายังไม่ปิดสภานะมาไวไปไวมาเร็วไปเลยเค็มไปไม่รู้ว่าจะกลับไปพิจิตรหรือเปล่าหรือไปไงแต่เขาอยู่ในสภา
นะเพราะว่ากิตติศักดิ์คนนี้ก็โหเก่งมากๆคือเก่งชอบแต่งเครื่องแบบนะแล้วก็เวลาพูดจาอะไรเคยท้ายุทธพงศ์อ่ะสสเพื่อไทยอ่ะอดีตรัฐมนตรีอ่ะท้าเหมือนกับท้าต่อยมาในสภาแล้วเคยด่าปิยบุตรว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเข้าสภาได้ไงปิยบุตรเขาก็บอกว่าเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่เขาไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ความเป็นคนและเขาก็สามารถเข้าสภาได้เขามาตามกฎกติกาเขามาเสนอกฎเสนออะไรก็ไม่รู้ของเขาอะนะนะแล้วก็ไปบอกว่ารังสิมันโรมสสใช้นี่คอสยอให้หมดก่อนเถอะไอชิปหายเขาใช้นี่หมดไปตั้งนานแล้วมึงก็ไม่รู้รังสิมันโรมก็โชคกลับว่าเขาขายหมดไปแล้วถึงเขายังใช้ไม่หมดหรือไม่หมดอะไรมันก็เรื่องของเขาหรือเปล่าวะเขายืมกศยไปเรียนหนังสือเขาจะใช้ไม่ใช้มันเรื่องของเขาหรือเปล่าวะมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของมึงวะอ่ะก็ไม่เข้าใจเคยบอกว่าผู้ว่าแม่งมาเสือกอะไรมาเกี่ยวอะไรด้วยกับวัดบางคานเคยพูดมาป่ะผู้ว่าแม่งก็ไม่ได้โต้กลับอะไรนะแต่ก็บอกนิ่มๆก็แจ้งความจับมันอ่ะไอ้ที่มันอยู่เบื้องหลังอ่ะแล้วตำรวจก็จับไปแล้วอ่ะไปโรงพักนะแม่งหงอยเลยแบบแม่งหงอยเงียบสงบเลยอ่ะนะอันนี้มันเก่งนะเว้ยกิตติศักดิ์เนี่ยนะแม่งยืนบิ๊กตู่มาเยี่ยมมาตรวจงานอะไรที่พิจิตรมันยืนข้างบิ๊กตู่เลยนะเว้ยนะไอ้ที่อะไรของบิ๊กป้อมอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรของเขานี่เนี่ยไอ้กองบัญชาการเขาแหละมันนั่งข้างบิ๊กป้อมเลยนะเว้ยไม่ใช่ธรรมดานะคนคนนี้กิตติศักดิ์วัฒน์รัตนวราหะเนี่ยโอ้โหเจ๋งมากๆเลยพวกเราทุกคนนะโดยพักพวกผมนะสายโจรทั้งหลายนะผมยังมีพวกสายโจรอยู่นะเพราะผมเด็กโต๊ะสนุกเก่าผมเด็กบ่อนเก่าผมเด็กน้ำมวยเก่าผมเด็กน้ำมาเก่าไอ้พวกเราทุกคนนะมีกำลังใจจะนำไว้พวกมึงนะพวกมึงต้องมีกำลังใจนะเว้ยรุ่นพี่เราอะแม่งไปเป็นสวนะเว้ยพวกเราทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นสวได้นะเว้ยไม่ต้องเรียนหนังสือด้วยนะเว้ยเขาจบม.6 เองเข้าใจป่ะก็พยายามต้องทำตัวแบบเขาอะเอาจริงๆมันก็เท่ากับว่าเป็นไอดอลของพวกเราด้วยที่โอ้โหเรียนหนังสือก็ไม่ต้องเรียนนะแค่มาโวยวายมานู่นมานี่ออกลูกนักเลงหน่อยก็ได้เป็นสวแล้วได้ยืนใกล้ชิดลุงตู่ได้อยู่ใกล้ชิดกับลุงป้อมโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกิตติศักดิ์ไปยกมือก้าวไกลเขาเสนอไปแล้วสภาไปแล้วยกเลิก272อ่ะไปช่วยยกมือด้วยนะกิตติศักดิ์นะแล้วกิตติศักดิ์ก็อย่าโหนสถาบันให้มากนะอย่าโหนนะครับคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันคนที่เคารพสถาบันสิ่งที่พวกเราต้องทำเพื่อตอบแทนบุญคุณสถาบันก็คือเป็นคนดีครับอย่าเบียดเบียนใครอย่าให้ร้ายใครอย่าทำตัวเลวทรามต่ำช้านั่นแหละครับถือว่าจงรักภักดีกับสถาบันของประเทศไทยนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอก็อยู่ใกล้ๆกันนะไม่รู้ว่าใครจะกลัวสว.กิตติศักดิ์ก็กลัวไปแหละแต่ผมก็คงไม่กลัวแล้วนะใช่ไหมกลัวคงไม่กล้าพูดถึงหรอกนะนะโอเคใครที่เกลียดสว.กิตติศักดิ์หรือรักสว.กิตติศักดิ์ก็มาซื้อกระถางผมหน่อยกระถางนะเวลาขายของเสียงอ่อยนะนะครับเพราะว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยทองมันต้องใช้เงินนะครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟนะครับแล้วมันช่วยอุดหนุนคนบ้านๆพื้นๆด้วยนะของที่ผมขายทั้งหมดมาจากคนในชุมชนทั้งนั้นเลยนะนะแบ่งกันกำไรแบ่งกันผมกับเขาครับอันนี้ขายใบละ190 บาทเป็นกระถางแคนตัสถ้วยกาแฟมาทำเป็นกระถาง3 ใบ490นะครับสำหรับพระพุทธชินราชรุ่น
666ปีทวีโชคก็จะมีคนสั่งจองมาเรื่อยๆนะครับก็สั่งมาก็ยังไม่หมดนะครับหมดเดี๋ยวจะบอกถ้ามีเงินนะแล้วก็ชอบพระพุทธเจ้าต้องเก็บไว้เลยถ้าชอบอย่างเดียวไม่มีตังค์ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องมีตังค์ด้วยแล้วชอบถ้ามีตังค์เยอะก็บูชาไว้หลายๆองค์นะครับเพราะราคาขึ้นเรื่อยๆเลยฝีมือของลุงจ๋าไม่ต้องห่วงมีเหรียญนะครับเหรียญของลุงจ๋ากับเหรียญของวัดเจดีย์ยอดทองเหรียญนี่290บาทเองพร้อมพระสงฆ์นะครับท่านนี้ก็มาดูในช่อง YouTube นะกดติดตามให้ด้วยนะถ้ายังไม่กดติดตามถ้าติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยติดต่อกับผมก็คืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันใน Facebook ดร.กิจแอดไลน์เข้ามาครับเบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับโทรเข้ามาคุยได้นะแล้วก็ถ้าสนับสนุนผมนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์จะไปกรุงเทพวันจันทร์ไปขึ้นศาลที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์เลขบัญชีก็จะขึ้นเช่นกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านไปอย่างสูงเลยทีเดียวครับขอให้ท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีครับชีวิตของเราต่าง